เธออย่าพูดอย่างนั้นอานน์เธออย่าพูดอย่างนั้นปฏิจจสมุขบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกเพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งทมอันนี้มูสัตว์นี้จึงเกิดเป็นผู้ยุ่งประดุดได้ของช่างหูเกิดเป็นปมพระหนึ่งกระจุกได้ เป็นผู้เกิดมาเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องจึงไม่พ้นอบายทุกคติวินิบาตสงสารดูกระอานน์เมื่อเธอถูกถามว่าชรามรณะมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่า ชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีชาติเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าชาติมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าชาติมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีภพเป็นปัจจัย เมื่อเธอถูกถามว่าพบมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าพบมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีอุปาทานเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าอุปาทานมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามี ถ้าเขาถามว่าอุปาทานมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีตัณหาเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าตัณหามีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่า มีเวทนาเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าเวทนามีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีผัสสะเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าผัสสะ มีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าภาษามีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่านามรูปมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามี ถ้าเขาถามว่านามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีวิญญาณเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าวิญญาณมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่า มีนามรูปเป็นปัจจัยดูกระอานณ์เพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้แหลจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดภาษาเพราะภาษะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัย จึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการชนีก็คำนี้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะ เรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ก็แล้ท่าชาติมิได้มีแก่ใครๆใ,ในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนคือมิได้มีเพื่อความเป็นเทพแห่งพวกเทพเพื่อความเป็นคนทัน แห่งพวกคนทันเพื่อความเป็นยักษ์แห่งพวกยักษ์เพื่อความเป็นพูดแห่งพวกพูดเพื่อความเป็นมนุษย์แห่งพวกมนุษย์เพื่อความเป็นสัตว์สี่เท้าแห่งพวกสัตว์สี่เท้าเพื่อความเป็นปักศีแห่งพวกปักศีเพื่อความเป็นสัตว์เลื้อยคลาน แห่งพวกสัตว์เลื้อยคลานดูกระอานน์ก็ถ้าชาติไม่ได้มีเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแห่งสัตว์พวกนั้นพวกนั้นเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับไปชราและมรณะจะพึงปรากฏได้บ้างไหม เพราะเหตุนั้นแหละอานนเหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยแห่งชรามรณนะก็คือชาตินั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ ก็ถ้าพบมิได้มีแก่ใครใครในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนคือกามาพบรูปประพบอรูปปพบเมื่อพบไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะพบดับไปชาติจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละอานน์ เหตุนิทานสมุท <erman> <way Par> ัย <prescribe> ปัจจัยแห่งชาติก็คือพบนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ ก็ถ้าอุปาทานมิได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพรตุปาทานอัตตวาทุปาทานเมื่ออุปาทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอุปาทานดับไป พบจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งพบก็คืออุปาทานนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ก็ถ้าตันหามิได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนคือรูปปตันหาสัทธะตันหาคันท,ตตทะตันหารสะตันหาโพธัพระตันหา ธรรมตันหาเมื่อตันหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตันหาดับไปอุปาทานจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยแห่งอุปาทานก็คือตันหานั่นเอง ก็คำนี้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเรากล่าวอธิบายไว้ดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ก็ถ้าเวทนามิได้มีแก่ใครๆใ,ในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนคือเวทนาที่เกิดเพราะจากสุสัมผัส โสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับไปตัณหาจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์ เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งตันหาก็คือเวทนานั่นเองดูกระอานน์ก็ด้วยประการดังนี้แหลคคำนี้คือเพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตันหาเพราะอาศัยตันหาจึงเกิดการแสวงหา เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาบเพราะอาศัยลาบจึงเกิดการตกลงใจเพราะอาศัยการตกลงใจจึงเกิดการรักใคร่พึงใจเพราะอาศัยการรักใคร่พึงใจจึงเกิดการพวงเพราะอาศัยการพวง จึงเกิดความยึดถือเพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตรหนีเพราะอาศัยความตรหนีจึงเกิดการป้องกันเพราะอาศัยการป้องกันจึงเกิดเรื่องในการป้องกันขึ้นอกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกมิใช่น้อย คือการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จย่อมเกิดขึ้นคำนี้เรากล่าวไว้ด้วยประการชนนี้แหละดูกระอานนท์ เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เรื่องในการป้องกันอกุศลธรรมอันชั่วช้าหลามกมีใช่น้อยคือการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จย่อมเกิดขึ้น ดูกระอานน์ก็ถ้าการป้องกันมิได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีการป้องกันโดยประการทั้งปวงเพราะหมดการป้องกันอากุศลธรรมอันชั่วช้าลามกจะพึงเกิดขึ้นได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละ อน,น์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกเหล่านี้ก็คือการป้องกันนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความตรณีจึงเกิดการป้องกันเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้ โดยปริยายแม้นี้ก็ถ้าความตรณีมิได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีความตรณีโดยประการทั้งปวงเพราะหมดความตรณีการป้องกันจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละอานนทน เหตุ ت, นิทานสมุทยัยปัจจัยแห่งการป้องกันก็คือความตรณีนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตรณีเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ก็ถ้าความยึดถือ มีได้มีแก่ใครๆในพบไหนนทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีความยึดถือโดยประการทั้งปวงเพราะดับความยึดถือเสียได้ความตระหนีจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิทานสมุทัย ปัจจัยแห่งความตรณีก็คือความยึดถือนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยการพวงจึงเกิดความยึดถือเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ก็ถ้าการพวงมิได้มีแก่ใครๆใ,ในพบไหนไหน ทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีการพะวงโดยประการทั้งปวงเพราะดับการพะวงเสียได้ความยึดถือจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยแห่งความยึดถือก็คือการพะวงนั่นเอง ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความรักใคร่พึงใจจึงเกิดการพะวงเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ก็ถ้าความรักใคร่พึงใจมิได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีความรักใคร่พึงใจ โดยประการทั้งปวงเพราะดับความรักใคร่พึงใจเสียได้การพวงจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งการพวงก็คือความรักใคร่พึงใจนั่นเอง ก็คํานี้ว่าเพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใคร่พึงใจเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ก็ถ้าความตกลงใจมิได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีความตกลงใจ โดยประการทั้งปวงเพราะดับความตกลงใจเสียได้ความรักใคร่พึงใจจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยความรักใคร่พึงใจก็คือความตกลงใจนั่นเอง ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยลาบจึงเกิดความตกลงใจเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ก็ถ้าลาบมิได้มีแก่ใครใๆในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีลาบโดยประการทั้งปวงเพราะหมดลาบ ความตกลงใจจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละอานนนเหตุนิทานสมุท,ทยัยปัจจัยแห่งความตกลงใจก็คือลาบนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาบ เรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ก็ถ้าการแสวงหามิได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีการแสวงหาโดยประการทั้งปวงเพราะหมดการแสวงหาลาบจะพึงปรากฏได้บ้างไหม เพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิทานสมุท,ทยัยปัจจัยของลาบก็คือการสแสวงหานั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการสแสวงหาเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ ก็ถ้าตัณหามิได้มีแก่ใครๆในภพไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาโดยประการทั้งปวงเพราะดับตัณหาเสียได้การแสวงหาจะพึงปรากฏได้บ้างไหม เพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยของการแสวงหาก็คือตัณหานั่นเองดูกระอานนนทมทั้งสองเหล่านี้รวมเป็นอันเดียวกันกันกบเวทนาโดยส่วนสองด้วยประการดังนี้แหละ ก็คำนี้ว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาก็ถ้าผัสสะมิได้มีแก่ใครๆในภพไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหน คือจากสู่สัมผัสโสตสัมผัสคานณะสัมผัส,ส,ผสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเมื่อไม่มีผัสสะโดยประการทั้งปวงเพราะดับผัสสะเสียได้เวทนาจะพึงปรากฏได้บ้างไหม เพราะเหตุนั้นแหละอานนเหตุนิทานสมุท,ทยัยปัจจัยแห่งเวทนาก็คือภาษะนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดภาษะเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ การบัญญัตินามากายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสเพียงแต่ชื่อในรูปกายจะพึงปรากฏได้บ้างไหมดูกระอาทนน์ การบัญญัติรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสโดยการกระทบจะพึงปรากฏในนามกายได้บ้างไหมดูกระอานนท์การบัญญัตินามก็ดี รูปกายก็ดีต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสเพียงแต่ชื่อก็ดีการสัมผัสโดยการกระทบก,ก็ดีจะพึงปรากฏได้บ้างไหมการบัญญัตินามรูป ต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีภาษาจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยแห่งภาษา ก็คือนามรูปนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ดูกระอานน์ก็วิญญาณจักไม่หยั่งลงในท้องแห่งมารดานามรูป จักขาดในท้องแห่งมารดาได้บ้างไหมก็ถ้าวิญญาณยังลงในท้องแห่งมารดาแล้วจักล่วงเลยไปนามรูปจักบังเกิดเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้บ้างไหมดูกระอานนก็ถ้าวิญญาณ ของกุมารก็ดีของกุมาริกาก็ดีผู้ยังเยาววัยอยู่จักขาดความสืบต่อนามรูปจักถึงความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิธานสมุทไทย ปัจจัยแห่งนามรูปก็คือวิญญาณนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ก็ถ้าวิญญาณจากไม่ได้อาศัยในนามรูปแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งชาติชรามรณะและกองทุกข์พึงปรากฏต่อไปได้บ้างไหมเพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งวิญญาณก็คือนามรูปนั่นเอง ด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้แหละอานอน์วิญญาณและนามรูปจึงยังเกิดแก่ตายจุติหรืออุบ,บัติทางแห่งชื่อทางแห่งนิรุตทางแห่งบัญญัติทางที่กำหนดรู้ด้วยปัญญาและวัตตะสังสารย่อมเป็นไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้เท่านี้ ความเป็นอย่างนี้ย่อมมีเพื่อบัญญัติคือนามรูปกับวิญญาณก็เมื่อบุคคลจะบัญญัติอัตตามีรูปเป็นกามาวจรย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเรามีรูปเป็นกามาวจร เมื Lord, actor, parece, AA, ่อบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเรามีรูปหาที่สุดมิได้เมื่อบัญญัติอัตตาไม่มีรูปเป็นกามาวจรย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเราไม่มีรูปเป็นกามาวจรเมื่อบัญญัติอัตตา ไม่มีรูปหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเราไม่มีรูปหาที่สุดมิได้ดูกระรอานบนบรรดาความเห็นสี่อย่างนั้นผู้ที่บัญญัติอัตตามีรูปเป็นกามาวจรน,นั้นย่อมบัญญัติในการบัดนี้หรือบัญญัติ ซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือมีความเห็นว่าเราจักยังสภาพอันไม่เที่ยงแท้ที่มีอยู่ให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้อาน,นุนการลงความเห็นว่าอัตตาเป็นกามาวจรย่อมติดสันดานผู้มีรูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วย ดูกระอานนุบนบรรดาความเห็นสี่อย่างนั้นผู้มีบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิได้นั้นย่อมบัญญัติในการบัดนี้หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือมีความเห็นว่าเราจักอย่างสภาพที่ไม่เที่ยงแท้อันมีอยู่ให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้อานนุน การลงความเห็นว่าอัตตาหาที่สุดมิได้ย่อมติดสันดานผู้มีรูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วยดูกระอานบนบรรดาความเห็นสี่อย่างนั้นผู้ที่บัญญัติอัตตาไม่มีรูปเป็นกามาวจรนั้นย่อมบัญญัติในการบัดนี้ หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือมีความเห็นว่าเราจักอย่างสภาพอันไม่เที่ยงแท้ที่มีอยู่ให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้อานนท์การลงความเห็นว่าอัตตาเป็นกามาวจรย่อมติดสันดานผู้มีอรูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น จึงควรกล่าวไว้ด้วยดูกระอานบนบรรดาความเห็นสี่อย่างนั้นส่วนผู้ที่บัญญัติอัตตาไม่มีรูปหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติในการบัดนี้หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือมีความเห็นว่า เราจักยังสภาพที่ไม่เที่ยงแท้อันมีอยู่ให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้อานนท์การลงความเห็นว่าอัตตาหาที่สุดมิได้ย่อมติดสันดานผู้มีอารูปเพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วยบุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตา ย่อมบัญญัติด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละดูกระอานนบุคคลเมื่อไม่บัญญัติอัตตาย่อมไม่บัญญัติด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่ก็เมื่อบุคคลไม่บัญญัติอัตตามีรูปเป็นกามาวจรย่อมไม่บัญญัติว่าอัตตาของเรา มีรูปเป็นกามาวจรเมื่อไม่บัญญัติอัตตามีรูปอันหาที่สุดมิได้ย่อมไม่บัญญัติว่าอัตตาของเรามีรูปหาที่สุดมิได้หรือเมื่อไม่บัญญัติอัตตาไม่มีรูปเป็นกามาวจรย่อมไม่บัญญัติว่าอัตตาของเรา ไม่มีรูปเป็นกามาวจรเมื่อไม่บัญญัติอัตตาไม่มีรูปหาที่สุดมีได้ย่อมไม่บัญญัติว่าอัตตาของเราไม่มีรูปหาที่สุดมีได้อานนบรรดาความเห็นสี่อย่างนั้นผู้ที่ไม่บัญญัติอัตอตามีรูปเป็นกามาวจรนั้น ย่อมไม่บัญญัติในการบัดนี้หรือไม่บัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือไม่มีความเห็นว่าเราจักยังสภาพอันไม่เที่ยงแท้ที่มีอยู่ให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้อานน์การลงความเห็นว่าอัตตาเป็นกามาวจร ย่อมไม่ติดสันดานผู้มีรูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วยผู้ที่ไม่บัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิได้นั้นย่อมไม่บัญญัติในการบัดนี้หรือไม่บัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือไม่มีความเห็นว่า เราจักยังสภาพอันไม่เที่ยงแท้ที่มีอยู่ให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้อานน์การลงความเห็นว่าอัตตาหาที่สุดมิได้ย่อมไม่ติดสันดานผู้มีรูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วย ส่วนผู้ที่ไม่บัญญัติอัตตาไม่มีรูปเป็นกามาวจรนั้นย่อมไม่บัญญัติในการบัดนี้หรือไม่บัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือไม่มีความเห็นว่าเราจักยังสภาพอันไม่เที่ยงแท้ที่มีอยู่ให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้อานน์การลงความเห็นว่า อัตตาเป็นกามาวจรย่อมไม่ติดสันดานผู้มีอรูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วยผู้ที่ไม่บัญญัติอัตตาไม่มีรูปหาที่สุดมิได้นั้นย่อมไม่บัญญัติในการััรนี้หรือไม่บัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือไม่มีความเห็นว่า เราจักอย่างสภาพอันไม่เที่ยงแท้ที่มีอยู่ให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้การลงความเห็นว่าอัตตาหาที่สุดมิได้ย่อมไม่ติดสันดานผู้มีอารูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วยดูกระอานนบุคคลเมื่อไม่บัญญัติอัตตา ย่อมไม่บัญญัติด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลดูกระอานนท์บุคคลเมื่อเล็งเห็นอัตตาย่อมเล็งเห็นด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่ก็บุคคลเมื่อเล็งเห็นเวทนาเป็นอัตตาย่อมเล็งเห็นว่า เวทนาเป็นอัตตาของเราถ้าเวทนาไม่เป็นอัตตาของเราแล้วอัตตาของเราก็ไม่ต้องเสวยเวทนาหรือเล็งเห็นอัตตาดังนี้ว่าเวทนาไม่เป็นอัตตาของเราเลยจะว่าอัตตาของเราไม่ต้องเสวยเวทนาก็ไม่ใช่ อัตตาของเรายัางต้องเสวยเวทนาอยู่เพราะฉะนั้นอัตตาของเรามีเวทนาเป็นธรรมดาอานนท์บรรดาความเห็นสามอย่างนั้นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราเขาจะพึงถูกซักถามอย่างนี้ว่าอาวุโส เวทนามีสามอย่างนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมาสุขเวทนาบรรดาเวทนาสามประการนี้ท่านเล็งเห็นอันไหนโดยความเป็นอัตตาอานน์ในสมัยใดอัตตาเสวยสุขเวทนาในสมัยนั้น ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมะสุขเวทนาคงเสวยแต่สุขเวทนาอย่างเดียวเท่านั้นในสมัยใดอัตตาเสวยทุกขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมะสุขเวทนาคงเสวยแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวเท่านั้น ในสมัยใดอัตตาเสวยอทุกขมะสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาคงเสวยแต่อทุกขมะสุขเวทนาอย่างเดียวเท่านั้นดูกระอานน์เวทนาแม้ที่เป็นสุขก็ดีแม้ที่เป็นทุก์ขก็ดี แม้ที่เป็นอธทุคขมาสุขก็ดีล้วนไม่เที่ยงเป็นเพียงปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมีความสิ้นความเสื่อมความคลายและความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเขาเสวยสุขเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราต่อสุขเวทนาอันนั้นดับไป จึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราต่อทุกขเวทนาอันนั้นแลดับไปจึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วเมื่อเสวยอทุกขมะสุขเวทนาย่อมมีความเห็นว่า นี้เป็นอัตตาของเราต่ออทุกขมะมสุขเวทนาอันนั้นแลดับไปจึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเรานั้นเมื่อเล็งเห็นอัตตาย่อมเล็งเห็นเวทนาอันไม่เที่ยงเกลื่อนกล่นไปด้วยสุขและทุกข มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นอัตตาในปัจจุบันเท่านั้นเพราะเหตุนั้นแหละอานน์ข้อนี้จึงยังไม่ควรที่จะเล็งเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราแม้ด้วยคำดังกล่าวแล้วนี้ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า ถ้าเวทนาไม่เป็นอัตตาของเราแล้วอัตตาของเราก็ไม่ต้องเสวยเวทนาเขาจะพึงถูกซักอย่างนี้ว่าในรูปประขันล้วนๆก็ยังไม่ได้มีความเสวยอารมณ์อยู่ทั้งหมดในรูปประขันนั้นยังจะเกิดอาหารการว่าเป็นเราได้หรือ เพราะเหตุนั้นแหละอานน์ข้อนี้จึงยังไม่ควรที่จะเล็งเห็นว่าถ้าเวทนาไม่เป็นอัตตาของเราแล้วอัตตาของเราก็ไม่ต้องเสวยเวทนาแม้ด้วยคำดังกล่าวแล้วนี้ส่วนผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาไม่เป็นอัตตาของเราเลย อัตตาของเราไม่ต้องเสวยเวทนาก็ไม่ใช่อัตตาของเรายัางต้องเสวยเวทนาอยู่เพราะว่าอัตตาของเรามีเวทนาเป็นธรรมดาเขาจะพึงถูกซักอย่างนี้ว่าอาวุโสก็เพราะเวทนาจะต้องดับไปทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เหลือเศษ เมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับไปยังจะเกิดอาหารการว่าเป็นเราได้หรือในเมื่อขันนั้นนั้นดับไปแล้วเพราะเหตุนั้นแหละอานน์ข้อนี้จึงยังไม่ควรที่จะเล็งเห็นว่าเวทนาไม่เป็นอัตตาของเราแล้ว อัตตาของเราไม่ต้องเสวยเวทนาเลยก็ไม่ใช่อัตตาของเรายัางต้องเสวยเวทนาอยู่เพราะว่าอัตตาของเรามีเวทนาเป็นธรรมดาแม้ด้วยคำดังกล่าวแล้วนี้ดูกระอานนนคราวใดเล่า ภิกษุไม่เล็งเห็นเวทนาเป็นอัตตาไม่เล็งเห็นอัตตาว่าไม่ต้องเสวยเวทนาไม่เล็งเห็นว่าอัตตายังต้องเสวยเวทนาอยู่เพราะว่าอัตตาของเรามีเวทนาเป็นธรรมดาภิกษุนั้นเมื่อเล็งเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลก และเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะทกสถานเมื่อไม่สะทกสถานย่อมปรินิพานได้เฉพาะตนทั้งรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี อานนท์พู้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าท ah ิฏฐ ah ิว ah ่าเบื ai, ้องหน้าแต่ตายสัตว์ยังมีอยู่ว่าเบื้องหน้าแต่ตายสัตว์ไม่มีอยู่ว่าเบื้องหน้าแต่ตายสัตว์มีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วยว่าเบื้องหน้าแต่ตายสัตว์มีอยู่ก็หามีได้ไม่มีอยู่ก็หามีได้ ดังนี้กะภิกษุผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้การกล่าวของบุคคลน,นั้นไม่สมควรข้อนั้นเพราะเหตุไรดูกระอานนนชื่อทางแห่งชื่อทางแห่งนิรุตบัญญัติทางแห่งบัญญัติการแต่งตั้งทางที่กำหนดรู้ด้วยปัญญา วัตตะยังเป็นไปอยู่ตราบใดวัดตตาสงสารยังคงหมุนเวียนอยู่ตราบนั้นเพราะรู้ยิ่งวัตตาสงสารนั้นภิกษุจึงหลุดพ้นข้อที่มีทิฏฐิว่าใครๆย่อมไม่รู้ย่อมไม่เห็นภิกษุผู้หลุดพ้นเพราะรู้ยิ่งวัตตะสงสารนั้น นั้นไม่สมควรดูกระอานนวิญญาณทิติเจดอายตนะสองเหล่านี้วิญญาณทิติเจดเป็นฉไหนคือสัตว์มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันได้แก่พวกมนุษย์ และพวกเทพบางพวกพวกวินิบาตบางพวกนี้เป็นวิญญาณติติที่หนึ่งสัตว์มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่พวกเทพผู้นับเนื่องในชั้นพรมผู้บังเกิดด้วยปฐมฌานและสัตว์ผู้เกิดในอบายสี่นี้เป็นวิญญาณติติที่สอง สัตว์มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันได้แก่พวกเทพชั้นอาภัสระนี้เป็นวิญญาณทิติที่สามสัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่พวกเทพชั้นสุภากินนาหะนี้เป็นวิญญาณทิติที่สี่ สัตว์ที่เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ใส่ใจถึงนานัตตะสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณทิติที่ห้า สัตว์ที่เข้าถึงชั้นวิญญาณนันจายตนะด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงชั้นอากาสานันจายตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณทิติที่หกสัตว์ที่เข้าถึงชั้นอากินจัญญายตนะด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไร เพราะล่วงชั้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณทิติที่เจ็ดส่วนอายตนะอีกสองคืออสัญญีสัตตาายตนะข้อที่หนึ่งและข้อที่สองคือเนวสัญญานาสัญญายตนะดูการะอาทนน์ บรรดาวิญญาณทิติทั้งเจประการนั้นวิญญาณทิติข้อที่หนึ่งมีว่าสัตว์มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันได้แก่พวกมนุษย์และพวกเทพบางพวกพวกวินิบาตบางพวกผู้ที่รู้ชัดวิญญาณทิติข้อนั้นรู้ความเกิดและความดับรู้คุณและโทษ แห่งวิญญาณทิติข้อนั้นและรู้อุบายเป็นเครื่องออกไปจากวิญญาณทิติข้อนั้นเขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินวิญญาณทิตินั้นอีกหรือวิญญาณทิติข้อที่สองมีว่าสัตว์มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกัน ได้แก่พวกเทพผู้นับเนื่องในชั้นพรมผู้บังเกิดด้วยปฐมฌานและสัตว์ผู้เกิดในอบายสี่ผู้ที่รู้ชัดวิญญาณทิติข้อนั้นรู้ความเกิดและความดับรู้คุณและโทษแห่งวิญญาณทิติข้อนั้นและรู้อุบายเป็นเครื่องออกไปจากวิญญาณทิติข้อนั้น เขายังจะควรเพลิดเพลินวิญญาณทิตินั้นอีกหรือวิญญาณทิติข้อที่สามมีว่าสัตว์มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันได้แก่พวกเทพชั้นอาภัสระผู้ที่รู้ชัดวิญญาณทิติข้อนั้นรู้ความเกิด และความดับรู้คุณและโทษแห่งวิญญาณทิติข้อนั้นและรู้อุบายเป็นเครื่องออกไปจากวิญญาณทิฏฐิข้อนั้นเขายังจะควรเพลิดเพลินวิญญาณทิฏฐินั้นอีกหรือวิญญาณทิฏฐิข้อที่สี่มีว่า สัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่พวกเทพชั้นสุภกินนาหะผู้ที่รู้ชัดวิญญาณทิฏฐิข้อนั้นรู้ความเกิดและความดับรู้คุณและโทษแห่งวิญญาณทิฏฐิข้อนั้นและรู้อุบายเป็นเครื่องออกไปจากวิญญาณทิฏฐิข้อนั้น เขายังจะควรเพลิดเพลินวิญญาณทิตินั้นอีกหรือวิญญาณทิติข้อที่ห้ามีว่าสัตว์ที่เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะด้วยมณสิการว่าอากาศหาที่สุดมีได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม่ใส่ใจถึงนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงผู้ที่รู้ชัดวิญญาณทิติข้อนั้นรู้ความเกิดและความดับรู้คุณและโทษแห่งวิญญาณทิติข้อนั้นและรู้อุบายเป็นเครื่องออกไปจากวิญญาณทิติข้อนั้นเขายังจะควรเพลิดเพลินวิญญาณทิตินั้นอีกหรือ วิญญาณทิติข้อที่หมีว่าสัตว์ที่เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะด้วยมณสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงชั้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงผู้ที่รู้ชัดวิญญาณทิติข้อนั้นรู้ความเกิดและความดับรู้คุณและโทษแห่งวิญญาณทิติข้อนั้น และรู้อุบายเป็นเครื่องออกไปจากวิญญาณทิติข้อนั้นเขายังจะควรเพลิดเพลินวิญญาณทิตินั้นอีกหรือวิญญาณทิติที่เจ็ดมีว่าสัตว์ผู้เข้าถึงชั้นอากินจัญญายตนะด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไร เพราะล่วงชั้นวิญญาณนันจายตนะโดยประการทั้งปวงผู้ที่รู้ชัดวิญญาณทิฏฐิข้อนั้นรู้ความเกิดและความดับรู้คุณและโทษแห่งวิญญาณทิฏฐิข้อนั้นและรู้อุบายเป็นเครื่องออกไปจากวิญญาณทิฏฐิข้อนั้นเขายังจะควรเพลิดเพลินวิญญาณทิฏฐินั้นอีกหรือ ดูกระอานน์ส่วนบรรดาอายตนะทั้งสองนั้นเล่าข้อที่หนึ่งคืออสัญญีสัตตายตนะผู้ที่รู้ชัดอสัญญีสัตตายตนะข้อนั้นรู้ความเกิดและความดับรู้คุณและโทษแห่งอสัญญีสัตตายตนะข้อนั้นและรู้อุบาย เป็นเครื่องออกไปจากอสัญญีสัต,ตยตาะข้อนั้นเขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินอสัญญีสัต,ตยตาะนั้นอีกหรือส่วนข้อที่สองคือเนวสัญญานาสัญญาญตนะผู้ที่รู้ชัดเนวสัญญานาสัญญาัตนะข้อนั้น รู้ความเกิดและความดับรู้คุณและโทษแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะข้อนั้นและรู้อุบายเป็นเครื่องออกไปจากเนวสัญญานาสัญญายตนาข้อนั้นเขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินเนวสัญญานาสัญญายตนะข้อนั้นอีกหรือ ดูกระอานน์เพราะภิกษุมาทราบชัดความเกิดและความดับทั้งคุณและโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปจากวิญญาณทิติเจ็ดและอายตนะสองเหล่านี้ตามเป็นจริงแล้วย่อมเป็นผู้หลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดมั่นอานน์ภิกษุนี้เราเรียกว่าปัญญาวิมุติ ดูกระอานนนวิโมกแปดประการเหล่านี้แปดประการเป็นฉไนคือผู้ได้รูปประชานย่อมเห็นรูปนี้เป็นวิโมกข้อที่หนึ่งผู้ไม่มีความสำคัญในรูปในภายในย่อมเห็นรูปในภายนอกนี้เป็นวิโมกข้อที่สอง ผู้ที่น้อมใจเชื่อว่ากสิมเป็นของงามนี้เป็นวิโมกข้อที่สามผู้บรรลุอากาศานันจายตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมีได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆสัญญาเพราะไม่ใส่ใจถึงนานัตตะสัญญาโดยประการทั้งปวง นี้เป็นวิโมกข้อที่สี่ผู้ที่บรรลุวิญญาณัญจายตนะด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงชั้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข้อที่ห้าผู้ที่บรรลุอากินจัญญายัตนะด้วยมนสิการว่า ไม่มีอะไรเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวีโมกข้อที่หกผู้ที่บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวีโมกข้อที่เจ็ ผู้ที่บรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข้อที่แปดเหล่านี้แหละวิโมกแปดประการดูกระอานนภิกษุเข้าวิโมกแปดประการเหล่านี้เป็นอนุโลมบ้าง เป็นปฏิโลมบ้างเข้าทั้งอนุโลมและปฏิโลมบ้างเข้าบ้างออกบ้างตามคราวที่ต้องการตามสิ่งที่ปรารถนาและตามกำหนดที่ต้องประสงค์จึงบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไป เพราะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันอานอนภิกษุนี้เราเรียกว่าอุพโตภาควิมุตตอุพโตภาควิมุตตอื่นจากอุพโตภาควิมุตตนี้ที่จะยิ่งหรือประนีตไปกว่าไม่มี